แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนู Powerball ช็อกโกแลตสูตรคลีนมาฝากสำหรับวันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องบดสับแทนเครื่องปั่นนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกเรียบร้อยแล้วประมาณสัก180กรัมใครจะใช้เป็นถั่วอย่างอื่นก็ได้นะคะปริมาณเท่ากันอันนี้เป็นอินทผลัมนะคะเอาเมล็ดออกชั่งน้ำหนักได้ประมาณสัก100กรัมค่ะหรือใครจะใส่เพิ่มกว่านี้อีกนิดหน่อยได้เกล็ดมะพร้าวอบแห้ง50กรัมจากนั้นก็ตามด้วยน้ำผึ้ง40กรัมค่ะจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแนะนำว่าให้เราคอยคนด้วยนะคะเพราะว่าจะมีบางส่วนที่มันติดอยู่ด้านล่างใบมีดตีไม่ถึงนะคะก็คนนิดนึงแล้วก็ปั่นต่อไปจนมันเริ่มเหนียวพอที่จะปั้นได้ค่อยหยุดนะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันมีความเหนียวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ำผึ้งหรือไม่ก็อินทผลัมลงไปอีกนะแต่ว่ามันก็จะได้ความหวานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแค่พอปั้นได้ก็พอค่ะก่อนที่จะปั้นแนะนำว่าให้เราคนให้เข้ากันอีกสักรอบนึงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันยังไม่เข้ากันดีนะคะอันนี้ก็ปั้นได้แล้วจากนั้นก็นำไปปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยไซส์ตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นก็จะใช้อัลมอนด์ประมาณสัก20กรัมไปบดให้ละเอียดนิดนึงสำหรับช็อกโกแลตวันนี้ใช้อยู่2แบบนะคะจะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 70% แล้วก็ช็อกโกแลตนมค่ะให้เรานำทั้งหมดเนี่ยไปละลายปริมาณที่ใช้วันนี้ทั้งหมด105กรัมนะคะเพื่อนๆพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างล่างจะเป็นภาชนะที่ใส่น้ำร้อนนะคะหรือว่าที่เราเอาหลังจากที่เราไปละลายเสร็จแล้วนะให้มาตั้งไว้แบบนี้นะเพราะว่าถ้ามันเย็นเกินไปเดี๋ยวช็อกโกแลตมันจะจับตัวกันนะคะอันนี้เป็นอัลมอนด์ที่เรานำไปบดหยาบนะมาโรยลงไปนะคะถ้าใครไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยลงไปคลุกแบบนี้แล้วก็ไปวางในภาชนะที่เรารองด้วยกระดาษไขค่ะเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นเลยนะคะถ้าใครรีบหรือมีเวลาน้อยเข้าช่องฟรีซเลยค่ะแป๊บเดียวก็เซตตัวดีแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้แนะนำว่าให้เก็บในตู้เย็นเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างนอกเนี่ยแป๊บเดียวมันก็จะละลายแล้วเห็นไหมคะมันจะเริ่มละลายติดมือแล้วเนาะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นขนมที่ทำง่ายๆนะคะค่อนข้างคลีนด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ